นี้จะเป็นวันแรกของมหาลัยนะคะคือห้องก็จะรกมากแต่ว่าเมื่อวานก็เก็บไปแล้วนิดนึงแล้วก็ข้าวเช้าของเราวันนี้ก็จะเป็น Rice Krispies นะคะข้าวเช้านะคะทุกคนก็คือวันนี้เราก็จะเอาแบ็คแพ็คไปนะคะหลังจากที่แบบไม่ได้สะพายนานมากทุกคนคืองงมากพี่แนทพี่แนทให้หนูถ่ายในตอนเช้าแล้วพูดเรื่องนะคะถ้าพูดเรื่องคือตัดให้หนูด้วยครบยังอะ Overcoat ทุกคนทุกวันที่แบบเราไปข้างนอกนะคะเราต้องเช็ค weather ด้วยแมสก็ลืมไม่ได้นะคะทุกคนทุกอย่างลืมได้อยู่บนแมสนะคะทุกคนดูวิวนะคะทุกคนดูวิวเราจะเดินไปโรงเรียนนะคะวันนี้เอ้ยไม่ใช่โรงเรียนวันนี้เป็นมหาลัยแล้วทุกคนไป Exeter นะคะตอนนี้เรากำลังจะขึ้นบัสนะคะแต่ว่าเราก็ต้องเดินไปก่อนเดินไปบัสสเตชันนะคะที่จะไปยูนิตได้แต่ว่าไม่ใช่ทุกบัสที่จะไปยูนิตได้นะคะแค่บางบัสเท่านั้นเพราะฉะนั้นต้องแบบไปเซอร์เวย์ก่อนก็คือนั่งไม่นั่งเดินไปหาบัสกับคุณพ่อเมื่อคืนนะคะตอนนี้เราก็มารออยู่หน้าบัสนะคะแต่ว่าบัสมา 7:40 กว่าแล้วตอนนี้แค่ 7:20 กว่านะคะคือแบบตื่นเต้นเกินคือมาก่อนไงเข้าใจปะวันอื่นก็คือน่าจะตื่นไม่ทันนะคะแล้วก็น่าจะมิสบัสก็เลยมีแผน2ไว้นะคะก็คือเดินทุกคนเดินไปยูนิตเลยไกลมากไม่ไหวแล้วก็จะเป็นสถานีที่เราต้องขึ้นนะคะบอกว่า 7:40 กว่านะคะที่บัสจะมานะตอนนี้ก็จะเป็นรถไฟนะคะแล้วก็คือทุกคนถนนก็คือแบบโล่งมากเลยไม่เคยเหมือนบ้านเราบ้านเราคือรถเยอะมากแล้วก็รถติดนะคะถึงแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าไม่รู้ว่าจะขึ้นตึกไหนอ่ะอันนี้จะเป็นตึก Intune นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็น Forum นะคะอันนี้เป็น International Year 1นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปไปก่อนนะจะมีพวกแบบอาหารขายอะไรแบบนี้ด้วยนะคะแต่ว่าอันนี้คือเรามาก่อนเวลาตั้ง1ชั่วโมงก็เลยไม่รู้จะทำอะไรเดี๋ยวไปดูพวกเสื้อผ้าของ Exeter นะคะแบบมันจะมีฮูดี้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบน่ารักมากนะแบบชอบมากๆชอบใส่มากๆต้องไปดูนะคะอันนี้เราเข้ามาในตึกฟอรัมแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่มีใครมาเลยทุกคนเราก็แบบไม่เคยมาตอนนี้ก็เลยไม่รู้ว่าตอนนี้จะมาทำไมแต่ว่ามันเป็น Marketplace นะคะอันนี้คือที่ซื้อของนะทุกคนแล้วก็เคยดูแบบบล็อกอะไรเงี้ยคือแบบเขาบอกว่ามันถูกมากๆหรือเปล่าก็คือสำหรับนักเรียนนะคะแบบนักเรียนสามารถจ่ายได้อะไรแบบนั้นเดาเอ้ยนี่ไงมันมีแบบฮูดี้ตัวนี้เหรอใครไปให้เหรอถ้าป้านี่ฮูดี้อยากได้ฮูดี้จะเป็นตัวชาตินี้หรือเปล่าที่แบบคนใส่กัน